สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมสวัสดีวันที่16มิถุนายน2564นะครับผมตอนนี้เวลา 22:12 นะครับที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมได้มีการปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดออกมาอีกแล้วนะครับเวอร์ชั่น 11.2.0 นะครับผมเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปเช็คเวอร์ชันล่าสุดของกลุ่ม Android นะครับผ่าน Google Play นะครับผมซึ่งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันเป๋าตังในกลุ่ม Android นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชัน 11.1.0 อยู่นะครับยังไงก็รอประมาณวัน2วันนะครับก็น่าจะได้เริ่มอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัปเดตกันดูนะครับผมว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับและหลังจากที่อัปเดตไปแล้วนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับและหลังจากที่อัปเดตมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับผมว่าสิทธิ์เมนูโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นั้นจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้นะครับผมก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะได้รับ SMS แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชัน 11.2.0 นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับกดไปที่อัปเดตเลยนะครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะทำการติดตั้งตัวเองอัตโนมัตินะครับซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับผมโอเคครับตอนนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ทำการอัปเดตตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าไปที่เปิดนะครับเพื่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ 11.2.0 นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะครับอยู่ที่หน้าหลักนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเช็คเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังนะครับผมให้ทำดังนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าหลักนี้นะครับให้มากดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้มาดูที่แถวข้างบนนะครับที่เขียนคำว่าเวอร์ชันนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดกลับไปที่หน้าหลักนะครับเดี๋ยวกดไปที่แถบเมนู G Wallet นะครับไปเช็คการเปลี่ยนแปลงกันนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับยังไม่มีแถบเมนูโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ขึ้นมานะครับผมก็ยังมีเพียงแถบเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการม33เรารักกันนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมได้สิทธิ์ม33ด้วยนะครับก็ยังคงขึ้นแถบเมนูขึ้นมาปกตินะครับผมเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปที่แถบเมนูสิทธิ์คนละครึ่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมได้รับ SMS เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดไปที่แถบสิทธิ์คนละครึ่งนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอกับข้อความหน้าตาประมาณนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมกดเข้ามาเช็คสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับผมเข้ามาหลัง4 ทุ่มนะมันก็จะเจอกับข้อความแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามคลิปที่ผมได้รีวิวล่าสุดไปนะครับผมว่าถ้าหากเราเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์หลัง4 ทุ่มนะครับก็จะเจอกับข้อความแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งนะครับในช่วงเวลา6 โมงเช้านะครับจนถึง4 ทุ่มนะครับมันก็จะขึ้นข้อความเหมือนเดิมนะครับก็คือข้อความที่เราได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับณวันนี้นะครับวันที่16มิถุนายน2564นะครับตอนนี้เวลา22:20 นะครับในกลุ่มมือถือนะครับระบบ iOS นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 11.2.0 ได้แล้วนะครับสำหรับในกลุ่ม Android นะครับผมก็รอประมาณวัน2วันนะครับระบบก็น่าจะทยอยปล่อยอัปเดตมาเช่นกันนะครับเพื่อเตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ